สวัสดีครับพบกับรายการ j s p a Innovative Talks อีกครั้งหนึ่งนะครับผมริชกรตระนัสอนเป็นผู้ดำเน,นินรายการในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาเก็ตติ้งและก็ด้าน AI ชั้นนําของประเทศไทยนะครับเป็นนักนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญก็ เขาจะมาแลกเปลี่ยนความรู้และก็ประสบการณ์อันมีค่าเลยครับโดยเฉพาะเรื่อง AI transformation นะครับที่เป็นกระแสะอยู่ทุกวันนี้นะครับเธอเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับอขอแนะนำและขอต้อนรับคุณสุรศักดิ์เหลืองอุตสากุล co founder และก็ประการบริษัทแบร n d ์เบ e r อร์จำกัด um และก็เป็นอุปนาย,ยกสมาคมการตลาดในประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี ก่อนก่อนที่เราจะถามคาถามหลักในวันนี้นะครับ,ยรบอยากอยากถามคำถามเบื้องต้นว่าอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าบริษัทแบรนด์เบเกอร์เนี่ยทำอะไรทําเกี่ยวกับอะไรครับอ่อแบรนด์เบเกเป็นบริษัทที่ช่วยรับลูกค้านะครับที่ต้องการการทําการตลาดาโดยเฉพาะเน้นถ้าอยากทําด้านโซเชียลมีเดียหรือการทําการตลาดทางออนไลน์หรือทําเป็นแคมเปญอะไรเงี้ครับก็จะมาคุยกับเรา เราก็จะช่วยวางแผนแล้วก็ช่วยสร้างสารรค์ผลงานรวมถึงจัดการเรื่องสื่อให้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเขาเรียกกันก็คือมันเป็น Marketing Agency ให้กับลูกค้าซึ่งเราเนี่ยเติบโตมาจากความเป็น Digital Marketing Agency ก็คือทำ เน้นความเชี่ยวชาญด้านดิจิตอล uh. ก็เลยทําให้เราก็ค่อยๆเติบโตมาจากดิจิตอลแล้วก็ตอนหลังลูกค้าก็จะมีโจทย์บางครั้งก็จะไปว่าทําปายโฆษณาให้หน่อยทําทีวีโฆษณาให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็เลยกลายเป็นมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ที่ทได้หลายๆอย่างแต่ว่าจุดที่เติบโตมาจะมาจากความเป็นดิจิตอลนะ oh. ครับเพราะ้นลูกค้าก็จะจําเราได้ <Okay. S 2> ในความเป็นดิจิตอลกับโซเชียลมีเดีย โอเคางนี้นะครับอยากอันนี้อยากให้ปูพื้นให้กับผู้ชมทางบ้านที่อาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรคือการตลาดออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัลมันคืออะไรนะครับในมุมมองของพี่จิ๊บนี่ก็คือว่ามันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันหมายความถึงอะไรแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะรู้เป็นพื้นฐานก่อนในเรื่องพวกอนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็เป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งนะครับ สิ่งที่แตกต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าการตลาดดิจิตอลหรือการตลาดออนไลน์เนี่ย <c oughs> ก็จะมีการคิดถึงว่าเราจะเอาเทคโนโลยีอย่างเช่นดิจิตอลเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีด้านเกี่ยวกับข้อมูลเทคโนโลยี Technology ด้านเกี่ยวกับ AI อ,อะไรเงี้ยมาใช้ในการทําการตลาดอย่างไร <c oughs> การตลาดออนไลน์ก็เช่นกันเวลาเราพูดถึงการตลาดออนไลน์ก็คือการที่เราเอามองว่าถ้าเรามีเครื่องมือทางออนไลน์ทั้งหลายเนี่ย เราจะมาทําการตลาดยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในคํานิยามเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายมันยีความหลากหลายแล้วก็จะมีคนที่ตัดสินใจไม่เหมือนกันหลายคนก็จะไปมองว่าการตลาดออนไลน์จะมองไปที่ว่าทําการตลาดมันก็จะกลับไปที่ว่าคํานิยามการตลาดอย่างไรการตลาดถ้าสามถามผมเนี่ยการตลาดมันจะมีมากกว่าแค่การโฆษณาแต่ว่าบางคนก็จะมองว่าเนี่ยคือการการตลาดเท่ากับการโฆษณาเพราะนั้นเวลาเราพูดว่า,าการตลาดออนไลน์ เขาก็จะหมายถึงการโฆษณา,นาในโลกออนไลน์ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่การทําโฆษณาอย่างเดียวอย่างเช่นถ้าสมมติเราพูดถึงอย่างสายการบินสายก,การบินนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทําการตลาดออนไลน์ที่ไม่ใช่โฆษณาก็คือเขาใช้วิธีว่าอะถ้าคุณอยากได้ตั๋วถูกคุณต้องไปเข้าเว็บอืมอแล้วตั๋วราคาก็จะเปลี่ยนตามดีมานด์หรือว่าความต้องการของคนตา,คตามเวลานะครับโดยที่ราคามันเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหน้าร้านอันนี้คือตัวอย่างงการตลาดออนไลน์เพราะฉะนั้น มันก็จะเป็นจุดของการวางและนิยามแต่ว่าถ้าถามว่า,าคนที่เป็นธุรกิจควรจะต้องรู้อะไรบ้างผมคิดว่ามันมีจุดสําคัญมากๆอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าเราเองต้องหนึ่งคือความความเข้าใจของเทคโนโลยีก่อนว่าดิจิตอลมาเก็ตติ้งหรือการตลาดออนไลน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีเครื่องมือหรือมันมีทิศทางอะไรที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยลองมาดูของเราอนี้มันจะเป็นเรื่องคือถ้าถามผมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะกลับไปที่คําเดียวกันคือการวางแผนการตลาดวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งลูกค้าผมเองก็เริ่มพูดเรื่องคําว่าเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งน้อยลง oh. เพราะว่ามันมันคือส่วนหนึ่งของการทําการตลาดทั้งหมดที่ไม่ใช่แค่การตลาดอย่างเดียวการตลาดดิจิตอลอย่างเดียวแต่เราเขาต้องมองอซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนสําคัญก็คือถ้าคุณอยากทําการตลาดออนไลน์ ผมว่าต้องกลับไปมองที่กลุ่มลูกค้าของคุณเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ตรงไหน<อ>ใช้ชีวิตยังไงทำอะไรอยู่เมื่อกี้ยกตัวอย่างอย่างสายการบินเนี่ยจริงๆมันเป็นเคสที่นานมากแล้วครับน่าจะเกือบ1ิ1สิบ1ิบเ็สบอปีละเขาก็ตั้งคำถามว่าโอเคคนไม่เคยใช้เว็บไม่เคยใช้เว็บมาก่อนอทำไงให้เขามาใช้เว็บเขาก็ต้องมีวิธีการที่ดึงให้คนเข้าไปเว็บก็คือทำตัวบาทเดียวทำตัวบาทเดียวเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรม มันก็จะมีวิธีแต่ถ้าลูกค้าเรามีเงินพอจะทําแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่คือแทนที่เราจะต้องบอกว่าลูกค้าควรจะไปชาเว็บไปใช้เว็บเราเราไม่มีอะไรให้เขาเลยเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนก็ต้องกลับมาว่าเอ๊ะลูกค้าอยู่ที่ไหนล่ะ<อ>แล้วเราจะไปทําการตลาดกับเขายังไงวันนี้เนี้ยก็จะเป็นวิธีที่เราต้องมาเริ่มตั้งคาถามแหละผมก็จะเริ่มตั้งคําถามทุกครั้งที่ทําการตลาดจะกลับมาว่าลูกค้าคือใครอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับเป็นจุด จุดเริ่มต้นของการตลาดทุกชนิดก็คือลูกค้าเป็นใครไม่ว่าจะเป็น B2B B2B ก็คือ Business to Business คือขายขายธุรกิจด้วยกันเองหรือ B2C B2C ก็คือ Consumer ขายให้กับผู้บริโภคสองรายนี้ก็เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถึงเราจะทำ B B, ธุรกิจสู่ธุรกิจขายธุรกิจสู่ธุรกิจก็ตามเราก็ต้องคุยกับคนในธุรกิจนั้นเพื่อให้เขาตัดสินใจคนนั้นเป็นใคร คนตัดสินใจเป็นใครคนที่เรียนรู้ข้อมูลเป็นใครคนที่หาข้อมูลเป็นใครคนที่จ่ายเงินเป็นใครคนที่เป็นคนว่าต้องมานั่งเป็นกรรมการในการตัดสินว่าจะซื้อไม่ซื้อเป็นใครพวกนี้ก็ต้องรู้กันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของการทําากรตลาดรวมถึงการตลาดออนไลน์ก็คือกลับไปดูว่าผู้บริโภคเป็นใครแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ดูว่าเครื่องมือออนไลน์ของเราอะหรือเครื่องมือเทคโนโลยีอะมันเข้ามาช่วยยังไงหรไือเปล่ วันนี้ดีมากเลยครับ,ค,รบคืออย่างนี้สรุปสั้นๆนได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาทูแบ็กทูเบสิกคือเราต้องเข้าใจตลาด<ช>เข้าใจด<ช>ีมาน์ก่อนใช่ครับแล้วแล้วเหมือนกับว่าการตลาดดิจิตอลเป็นเหมือนทูบ็อกซ์หรือสับเซตของเครื่องมือทั้งหมดในการทําการตลาดจริงๆมันก็เป็นเครื่องมือแล้วก็มันเป็นวิธีการแล้วมันก็เป็นแนวคิดได้ด้วยเพราะว่าการทําการตลาดในโลกออนไลน์หรือดิจิตลอลครับมันมีความสําคัญหนึ่งอย่างก็คือผู้บริโภคเป็นผู้เลือก มากขึ้นกว่าแต่ก่อนสมัยก่อนถ้าเราพูดถึงทีวีเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดูกันและแต่ว่าทีวีสมัยก่อนเนี่ยผู้บร,โริโภคไม่ค่อยได้เลือกอม,มันมีช่องให้เลือกน้อยมากมีเคเบิลก็มีเคเบิเเลไม่มีโฆษณาอ,อะไรเงี้ยั้นทางเลือกน้อยปุ๊บเราก็เหมือนโยนอะไรไปเขาเ็าเสพ S <S <preach ers> แต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันละทีนี้คือคนในออนไลน์สามารถเลือกว่าจะซื้อที่ไหนก็ได้จะไปไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้หรือจะไม่เลือกซื้อก็ได้ไปซื้อสมมุติซื้อดูข้อมูลออนไลน์เสร็จเดินไปจับของจริงแล้วค่อยซื้อผมเคยทีหนึ่งคือเดินไปซื้อของแล้วก็ไปยืนดูหน้าร้านไปลองจับจับเสร็จปุ๊บเปิดดูเปิดดูไอ้ตัว e marketplace หรือว่าร้านหอนขายของออนไลน์ครับถูกกว่ากันแปดร้อยบาทผมผมแต่ผมบอกเขาเลยนะผมบอกว่าเออบอกคนน้องคนขายว่าพี่พี่ขอพูดตรงๆว่า มันแพงอ่ะมันแพงกว่าตั้ง800บาทเ่ยพี่ขอไปซื้อออนไลน์นะแบบพี่ฝากบอกมาร์เก็ตติ้งเขาด้วยว่าอย่าทำให้ราคามันต่างกันขนาดนี้ว่าว่าน้องลำบากคนขายลำบากคนซื้อได้ประโยชน์อยู่แล้วนั้นอันนี้ก็ตัวอย่างที่ที่เราก็เหมือนเขาเป็นทางเลือกแล้วก็การแข่งขันอะไรางี้ด้วยครับโอเคครับมาสู่คำถามที่สองที่ไม่ถามไม่ได้คืออยากทราบว่า อ่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรคือปัจจัยสําคัญ <Okay. S 1> หรือสาคัญที่สุดเลยที่ช่วยทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทําการตลาด okay. ออนไลน์จุดสําคัญเนี่ยครับคือเราหาเจอไหมว่าสินค้าที่เรามีหรือสินค้าที่เรากำลังจะทาหรือบริการที่เรากำลังจะทําเนี่ยใครเป็นคนอยากที่จะใช้แล้วก็เราหาเจอว่าความอยากที่จะใช้ของเขาเนี่ยครับ มันมันตอบโจทย์เขาในชีวิตยังไงบ้างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการทํางานประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือเวลาเรามองเรื่องการตลาดเนี่ยถ้าเราถ้าเราเอาแบบ old school หน่อยซึ่งผมเป็นคนชอบ old school นะผมว่ามันมันมันมาครบหมดแล้วแหละผมก็จะกลับไปยึดที่ว่าทาร์เก็เป็นใคร p พส i ชชชชช n ชชชชชชนชครชช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 ช์ชช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 ม Channel of Distribution mm hmm. แล้วก็เรียก place mm hmm. นะ h a n n e l หรือว่าการที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงสินค้า mm hmm. ได้เป็นอะไรแล้วสุดท้ายก็คือ Promotion mm hmm. หรือ Communication เพราะฉะนั hmm. ้นสี่ตัวนี้มันต้องครบถ้าสมมุติว่าโ Product ดีมาก mm hmm. สินราคาดีมาก mm hmm. แต่ซื้อ,อยาก mm hmm. แล้วซื้อ,อยากเนี่ยลูกค้าไม่สามารถหาได้ไม่สามารถมาซื้อได้เราก็แพ้ mm hmm. เราก็แพ้ราคาดีมากแชนแนลมี สินค้าไม่มีไม่ดีโปรโมชั่นดีมากเราโปรโมทดีมีวิธีการดึงคนเขาซื้อรอบแรกเขาจะไม่ซื้อสซ้ำเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าสินค้าแต่ละประเภทอะ่ะมันก็จะต้องเอาสิ่งเหล่าเนี้ยมาผสมผสานให้ออกมาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สุดแล้วถ้าเราหาจุดนั้นเจอว่าเนี่ยผู้บริโภคต้องการไม่มีใครให้เขาเลยแล้วเรามีแล้วเราสามารถ เดินไปบอกเขาได้แล้วเขาเชื่อหาซื้อได้ในราคาที่เขารับได้สินค้าดีประทับใจอย่างมันจะทําให้เกิดความประสบความสำเร็จงนั้นเวลาทาแคมเปญที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความลงตัวของสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอว่าสินค้าตอบโจทย์แบรนด์วิธีการเล่าเรื่องการทำคอมเม้นท์ราคาการเข้าหาการคำนึงตอบโจทย์หมดทุกอย่างแล้วมันทําให้ประสบความสำเร็จนะครับบางครั้งมันก็จะมีประเภทที่ว่าดัง ดังมากเลยแต่สินค้าไม่ตอบโจทย์ก็จริงๆมันอาจจะตอบโจทย์แต่ใช้แล้วไม่ประทับใจอมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ที่ทําให้เกิดอาจจะประส,สมสำเร็จบ้างไม่ะส,สมสำเร็จบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานนี้ผมถามเผื่อผู้ประกอบการหรือพวกค้าแม่ค้าที่เขาอยากะส,สมสำเร็ในเรื่องนี้แล้วเขาอาจจะมองเห็นภาพแ้วเออว่าฉันอาจจะต้องคิดถึงเรื่อง 4P อะไรพวกนี้แต่ อาจจะเพิ่งเริ่มค้าขายใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ว่าให้สินค้าเราดีจริงไหมอ่างเงี้ยครับพอจะมีคําแนะนําเบื้องต้นไหมครับว่าเออเขาจะสํารวจตลาดหรือเขาจะให้ตลาดมีการทดสอบพวกนี้ได้ยังไงจริงๆมีมีหลากหลายที่แล้วก็หลากหลายวิธีการนะครับง่ายสุดก่อนก็คือผมคิดว่าเราลองตั้งคําถามแรกๆว่าสมมติเรามีสินค้าใหม่เลยที่ไม่เคยใครมีก่อนให้ลองตั้งคําถามกับ คนที่คิดว่าจะเป็นลูกค้าสักสิบรายแรกสักสิบรายแรกก็ถามว่าเออเนี่ยซื้อแล้วคุณจะเอาไปทำไรม,มันจะไปทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นยังไงแล้วก็ลองตั้งคำถามกับเขาเยอะนะครับให้เขาลองเพราะาอะไรเพราะว่าผมผมคิดว่าสิบรายเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเกิดไปแล้วสิบรายเนี่ยส่วนใหญ่จะสามารถทดแทนความคิดของคนกลุ่มหนึ่งได้กลุ่มหนึ่งนะจะร้อยคน ในทางสติมันสามารถทาได้งั้นก็เราสามารถคุยอันดับแรกง่ายสุดคือคุยนั่นแหละว่าใครจะเป็นลูกค้าอันดับสองนี่มันจะมีเครื่องมือที่จะช่วยเราในการหาข้อมูลนะครับถ้าสินค้าเป็นประเทศสินค้าที่คนเหมือนเซิร์ชหาข้อมูลอนะเราก็จะมีเครื่องมืออย่างเช่นตัวที่เรียกว่า google trend google trend เนี่ยจะเป็นเครื่องมือฟรีนะครับเป็นเครื่องมือฟรีของ google ที่เราสามารถเข้าไปแล้วดูว่าคนไทยค้นหาคำนี้ แนวโน้มในการค้นหาเป็นยังไงเราดูได้เลยว่าเส้นมันขึ้นไหมเส้นมันขึ้นแปลว่าเออกําลังมีคนต้องการเขาเวลาเขาหาเนี่ยเขาหาคู่กับอะไรหรือหาอเรื่องอะไรอยู่เพื่อจะได้ทําความเข้าใจว่านี่คือความต้องการเพราะนั้นกลับมาว่าสินค้าที่เราทาใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีความต้องการมันก็จะกลายเป็นว่าเรารู้หรือเปล่าว่าพฤติกรรมเขา,าเป็นยังไงเขาทําอะไรมสมมติเขาอยากจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งอะ่ะเขาไปหาที่ไหน เขาไปดูที่ไหนแล้วก็ลองเดินไปคุยลองเดินไปถามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เป็นไปได้นะครับอ,อันนี้คือผมว่าก็เป็นเขาเรียกอะไรจุดเริ่มต้นที่ดีมากสําหรับมือใหม่ในการค้าขายนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะการใช้ Google Trend ที่พยายามขเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจริงมันก็จะมีหลายตัวนะครับเช่นเฟซบุ๊กมันก็มีเครื่องมือที่เราสามารถเข้าไปดูสินค้าคล้ายๆกันแล้วดูว่าเขาขายอะไรกันอยู่คนตอบรับเป็นยังไงหรือว่าไปดูในกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเรารว่าเขาคุยอะไรกันเขามีความต้องการหรือมีปัญหาอะไรในชีวิตแล้วปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันตรงกับสินค้าที่เราช่วยตอบโจทย์หรือเปล่าคือมันก็จะมีวิธีการเยอะแยะในการแต่ว่าหลักๆมันจะกลับไปที่คําว่าเรารู้จักและเข้าใจเขาได้มากแค่ไหนเมื่อกี้พี่จีพูดถึง Facebook มานิดนึงค,คาถามต่อไปก็ตรงพอดีก็คือว่าอยากให้ลองวิเคราะห์ตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายทั้งวงที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือพวก Facebook ครับ ทิกต็อหรือแม้กระทั่งยูทูบเองเนี่ยคิดว่าแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยมีมจุดดดจุดแข็งยังไง,งที่เอามาใช้ในการการตลาดออนไลน์การตลาดดิิตอลพวกนี้ครับ,รบแล้วก็ในในตอนนี้เนี่ยคิดว่าอะไรน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่กําลังมาแรงแล้วก็ <c oughs> ผู้บริโภคน่าจะมีจํานวนมากที่ใช้อย <Okay. S 1> ู่ผมคิดว่ากลับมาตั้งต้นหนึ่งก็คือว่าสินค้าเราเป็นสินค้าอะไรนะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงสินค้าเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสิ่งสําคัญก็คือ มันจะมีกลุ่มเป้าหมายอกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนีเวลาเรากลับมาพูด Facebook Twitter Twitter ข้ามไปแล้วกันครัเอาไปเฟซบุ๊กทวิตเตอร์มันไม่ค่อยมีคนเล่นมันมีแหละแต่ว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะมากเราเอา f a c e o o ก k Instagram, t i t o ็อกแล้วก็ยูทูบนะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูผมคิดว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีกลุ่มเป้าหมายคนละคนละกลุ่มกันเฟซบุ๊กเนี่ยจะเป็น กลุ่มคนที่อยู่ในเจเนเรชัน X, เบบบูเมอร์ X Y นะครับถ้าช่วงอายุก็จะประมาณตั้งแต่32-35คสบจะอยู่แถวันยอะขึ้นไปถึงประมาณ60-65อะไรอย่างนี้ครับก็อยู่ตรงนั้นเยอะแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะแอคทีฟกันอยู่ใน Facebook เพราะฉะนั้น Facebook มีข้อดีตรงที่ว่ามันทำได้หลายอย่างมากนะครับเขาจะลงภาพก็ได้จะลงวิดีโอก็ได้จะโพสเพจก็ได้จะโพสส่วนตัวก็ได้จะขายของในนี้โพสส่วนตัวก็ได้ นะครับแล้วก็มีแอดให้ยิงหลากหลายรูปแบบซื้อสื่อได้ง่ายครับวิธีการใช้งานก็ใช้ง่ายข้อเสียของ f c e e o o o เนี่ยมันก็จะมีว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งการที่เป็นธุรกิจมันจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอในการเหมือนเข,เ,ขเขาทดลองไปเรื่อยๆออยทดลองไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะเกิดปัญหาอย่างเช่น โพสไปไม่มีมคนเห็นอซึ่งจริงอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นทุกแพลตฟอร์มเป็นทุกแพลตฟอร์มเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้โลกมันถูกย้ายมาจากสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าโลกที่เป็นคนติดตามแล้วเห็นมีคนติดตามแล้วเห็นคอนเทนต์เมื่อคนที่เป็นคนสร้างชิ้นงานหรือธุรกิจเยอะมากๆเข้ามาอยู่ใน facebook คนตามบางทีอย่างผมเนี่ยผมตามเป็นพันๆเฟซบุ๊กเขาก็ ต้องพยายามคัดให้เราว่าจะเห็นจะเห็นอะไรดีครับแล้วเขาก็เลยทําสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมมาทิกตอกก็เหมือนกันนะครับยูทูบอยู่นี่ก็เป็นก็คือคนเห็นจะเห็นอะไรอ่านี้กลายเป็นว่าเพราะนั้นเรามาดูตรงนี้เนยทุกที่เป็นเหมือนกันหมดคือโพสต์ไปแล้วคนอาจจะไม่เห็นแฟนคลับอาจจะไม่เห็นนะครับนี้กลับมามันก็เลยไอ้นี่มันเลยไม่ไม่ใช่ข้อดีข้อเสียละเพราะว่าเป็นทุกที่เป็นทุกที่เป็นทุกที่นี่เรากลับมาดูข้อดีข้อเสียมันก็จะกลายเป็นว่า Facebook เนี่ยครับวิธีการเสพ ของคนเนี่ยก็จะเสพโดยการเหมือนดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนอเรื่องของสังคม,อ,มอันนี้จะเป็นแบบนี้เพราะฉนั้นเราก็ต้องมาดูว่ากลุ่มเป้าหมายแบบนี้สิ่งที่เขาเสพเป็นแบบนี้เราจะเราจะใช้มันยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ข้อดีของ Facebook คือมีความหลากหลายเยอะ Instagram อก็จะมีที่ของเขาอินสตาแกรมเนี่ยก็จะลงไป4 2 45ลงไปจนไปถึง สิบเจ็ดสิบแปดสิบหกครับก็คือเจเนอเรชันแกรใหญ่เหมือนกันอินสตาแกรมแต่เวลาเขาทำอินสตาแกรมเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องข่าวสังเกตได้ว่าอินสตาแกรมจะไม่มีข่าวอินสตาแกรมก็มีบ้างแต่แต่น้อยมากแต่คนเสพข่าวในอินสตาแกรมไม่ค่อยมีชเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันอินสตาแกรมก็จะกลายเป็นเพื่อนกลุ่มเล็กเพราะมีสตอรี่แล้วเปบบเสร็จปุ๊บก็ติดตามไลฟ์สไตล์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเฟซบุ๊กกับอินจริงๆเฟซบุ๊กก็มีไลฟ์สไตล์แต่มันเป็น อินสตาแกรมจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่น่าสนใจเพราะนั้นวิธีการก็จะแตกต่างกันแต่คือคือถ้าถามผมอะมันไม่ได้มไม่ได้แยกขาดกันขนาดนั้นนะเพราะว่า Facebook ก็มีแหละมีรีวิวคาเฟ่มีรีวิวนู่นนี่มันก็เป็นศูนรวมเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรานึกภาพว่าอยากที่จะพูดถึงร้านคาเฟ่เก๋ๆส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่อินสตาแกรมมากกว่า a c e b o o k แต่มันมีทั้งคู่แหละนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าให้แยกมันก็จะแยกได้ประมาณนี้แหละแต่ผมคิดว่าต้องลองเข้าไปดูเองอเพื่อจะได้กัดสัมผัสนะมันมี IG Story Facebook ก็มี Facebook Story มี f c e e o o o r r e ลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขยับตัวแล้วไปปรับไปปรับมาตลอดเวลานะครับข้อดีข้อหนึ่งอย่าง Instagram เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มที่จะเด็กลงกว่า Facebook แล้วก็เขาใช้ในการแชทกันอจริงๆแล้วเนี่ยอินสตาแกรเป็นที่ที่คนคุยแชทแมสเซจเยอะ โดยที่คนไม่ค่อยรู้ Facebook ก็จะเป็นคนใน f a c e b o o k แชทแมสเซจกันใช่ไหมคแต่คนใน Facebook หลายคนจะใช้ไลน์ด้วยครับบางทีเนี่ยคนใช้ไลน์ก็น้องๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยบางทีไม่ใช้ไลน์นะเพราะว่าขี้เกียจคุยกับคน่คนที่อันไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราก็จะคุยในไอจีและนี่คือตัวอย่างพฤติกรรมที่เราต้องทําความเข้าใจวอาเขาอยู่ตรงไหนทิกตอกก็จะเป็นอีกหนึ่งดิเมนชันเลยทิกตอกเนี่ยจริงจิงทิกตอก ทําให้เกิดทําให้ไออินสตาแกและ Facebook ต้องเปลี่ยนก็คือ t i กต o k มาด้วยการบอกว่าวิดีโอที่คนน่าจะสนใจแล้วเป็นวิดีโอสัน้นอืมนะเพราะฉะนั้น t i กตอกก็จะมาเป็นเรื่องราวที่าอาจจะไม่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับสังคม,อมรอบตัวเขาแต่กลายไปเป็นเรื่องของชีวิตของใครก็ไม่รู้ที่น่าสนใจนะชีวิตเรื่องเทรนเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างแล้วข่าวใน t i กตอกเนี่ยจะเยอะข่าวหรือว่าเรื่องที่มันเจ๋ง การเล่นมายากลการทําเต้นการอ,อะไรเงี้ยครับมันจะมีเรื่องราวของชีวิตคนอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทิกต o k เนี่ยก็โพสต์วิดีโอได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าทิกตอกโพสต์วิดีโอสั้นเสร็จยูทูบก็ท YouTube Shot, ํา y ำ u ูทูบช็ t Facebook ก็ทํเฟซบุ๊ก o รียลไอจีเยลทุกคนก็จะพยายาม okay. เหมือนเหมือนคือผมคิดว่ามันมี2กรณีคือหนึ่งคืออยากดึงคนมากับ2คือกลัวคนที่อยู่ในนี้นไป oh. mm. เพราะั้นทั้งคู่ก็ทำตอนหลังยูทิกตอกก็มี ทำวิดีโอยาวได้ลงภาพได้ลงภาพเป็นอัลบั้มได้ะนั้นทุกๆสื่อเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวตลอดลาแต่ทิกต o k เนี่ยตอนนี้มีเนเจอร์หนึ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็คือการทา t i k t o k s h o p ที่คนใน i k k t อกมีพฤติกรรมที่น่าสนใจมากก็คือลองของได้เพราะว่าของที่เขาซื้อเนี่ยมันไม่แพงเพราะฉะนั้นเขากล้าที่จะสั่งแล้วก็ลองโดยเฉพาะตอนช่วงที่มีการส่งฟรีเมื่อประมาณกลางๆปลายปลายกลาง,ลางป,ป,ป,ปีที่แล้วนะครับ คือส่งฟรีแบบทุกอย่างซื้อ10บาทก็ส่งฟรีเนี่ยคือเป็นช่วงที่ทําให้ติ๊กต็อกเนี่ยเขาเกณฑ์คนที่ซื้อของมาได้เยอะมาก oh. แล้วนี้ก็ไปกระทบชิงกับแมคเกอร์เพลสอื่นอ,อย่างช e. ้อปปี้คนในติ๊กต็อกกับช้อปปี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกันถ้าเทียบกับลาซาด้านะคนในช้อปปี้กับติ๊กต็อกจะคล้ายกันกว่าก็ลาซาดา้านั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าช้อปปี้ก็ต้องปรับตัวทำไลฟ์และทำคอนเทนต์เพื่อช้อปปิ้งเหมือนกันนะทุกคนก็จะปรับตัวหมด YouTube จะเป็นอีกที่หนึ่งที่สมัยก่อนก็แทบจะทุกเพศทุกวัยดู YouTube จริงๆแล้ว YouTube เนี่ยใหญ่สุดถ้าถามผมว่าในในโซเชียลในออนไลน์คนอยู่เลนจ์อายุเยอะที่สุดคือใครคือ YouTube อแต่ช่วงหลังนี้ TikTok มาเนี่ยผมเริ่มเริ่มยังค u e s t i o อยู่<อ>แต่ YouTube เนี่ยเป็นที่ที่ใหญ่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเน่เสพเนื้อหาที่ชอบเป็นวิดีโอมันฟังได้เลยดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในการอ่านนะครับเพราะนั้น คนใน y o u t u b e เนี่ยจะใช้เวลาในการเสพสื่อนานแล้วก็ดูเนื้อหาแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าดึงเขาไว้ได้ปุ๊บเขาจะดูนานเขาจะไม่ค่อยกระโดดไปกระโดดมาเหมือนของ Facebook หรือ IG จเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแต่ความยากของการทำ YouTube คือ YouTube มียิงโฆษณาได้แต่ว่าไม่ได้หมายว่าเขาจะดูตอนสกิปได้เพราะนั้น<ง>มันก็จะกลับมากลายเป็นว่าแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่เราต้องดูว่า เราจะเข้าถึงใครใเข้าถึงยังไง u t u b e เองก็จะมีการซื้อโฆษณาผ่านคนเซิร์ชเจอเราไหม,มหรือ youtube และดูดูดูหนังหรือคอนเทนต์อะไรบางอย่างแล้วเห็นแอดเราพวกนี้มันก็จะมีวิธีคิดที่ต้องมาดูว่าทํายังไงให้คนใน YouTube ดูเราเวิร์กแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะต้องมานั่งทำความเข้าใจก็คือ YouTube เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโพสต์วิดีโอปุ๊บถ้าเป็นวิดีโอที่มันไม่ได้เป็นวิดีโอที่คนเซิร์ชเจอแล้วดูแล้วเนี่ยแล้วเราต้องไปใช้โฆษณา โฆษณาส่วนใหญ่จะเป็นโฆษณาที่มันมันไม่ค่อยกระจายต่อ,อมันไม่ค่อยเกิดไวรัลแล้วเพราะว่า Facebook เขาก็ตัดตอน YouTube ไป Ig ก็โพสลิ l ลิงก์ u t u b e ไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันก็จะมีมันก็มีข้อจำกัดที่เขาก็แข่งกันเพื่อจะทําให้ตัวเขาได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าเราจะใช้ใครอะ่ะดูกลุ่มเป้าหมายเราแล้วก็ลองศึกษาธรรมชาติแต่นะมผมจะชอบเรียกคําว่าธรรมชาติของแพลตฟอร์ม ว่าแพลตฟอร์มนั้น,นธรรมชาติคืออะไรแล้วก็สร้างชิ้นงานหรือผลงานเพื่อตอบโจทย์แพลตฟอร์มที่เขากาลังพยายามเป็นและพยายามจะไปหล่งนั้นครับโอ้ oh, อันนี้เป็นคำ,คำตอบดีๆมาก <laughs> ในการเปรียบเทียบทุกแพลตฟอร์มในตอนนี้ <laughs> นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้หรือ <laughs> ก็คือว่าในมุมมองของพี่จิ๊มเนี่ยแน่ๆคดเนี่ยเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์หรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยคิดว่ามันน่าจะไปในทิศทางไหนครับใน <laughs> อนาคตคือคือวันนี้มันมัน มันเกิดไปเยอะแหละครับผมคิดว่าเราจะเห็นสิ่งที่เราไม่สนใจน้อยลงเรื่อยๆอโดยที่คนที่เลือกให้เราจะเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าอัลกอริทึมเขาก็จะเลือกให้เราว่าสิ่งจริงๆมันเด๋ยนนี้เขาจะเรียกเ i แต่จริงๆมันคือคอัลกอริทึมก็คือ AI ส่งอะไรมาให้เราดูเขาจะมั่นใจว่าถ้าเราดูแล้วจะอยู่กับเขานานขึ้นอเพราะฉะนั้น เฟซบุ๊กเนี่ยก็จะดึงอะไรมาก็ไม่รู้เราไม่เคยติดตามด้วย <c oughs> แต่แก็จะดึงโผล่มาแล้วเขาก็จะเดาว่าเราจะสนใจแล้วก็จะสนใจต่อ Ti k t o กก็เหมือนกันงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นว่าการที่เราจะทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอเราต้องเริ่มพาตัวเองไปอยู่ในอชีวิตของกลุ่มเป้าหมายมผมผมผมคิดว่าคํานี้มันเป็นคําที่มันเกิดมาสักพักแล้วแหละก็คือแมสของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอแมสคืออะไรแมสคือ แต่ตนนี้ภาษาวัยรุ่นนิดนึงแมสคือคนส่วนใหญ่คนทั่วไปรู้จักแต่คนทั่วไปรู้จักเนี่ยมันจะเริ่มแคบลงมันจะมีความแคบของความแมสคือคือเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลอาจจะมีความแมสที่ไม่เหมือนกันเพะอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะผมมั่นใจว่าถ้าถ้าคุณอยู่จังหวัดทางภาคใต้แล้วคุณไปเทียบความแมสของจังหวัดในอีสานคุณจะเจอว่าสองคนที่ดังมากๆไม่ไม่เป็นคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในกรุงเทพก็เช่นกันครับครับเพราะ,ะนั้นเราเองก็ต้องปรับเปลและทํความเข้าใจว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยมันจะพยายามทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเหมือนหลายคนก็คือเป็นกลุ่มก้อนอที่เล็กลงเรื่อยๆแล้วกลุ่มก้อนนี้ก็จะมีการคนแต่คนนึงเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะอยู่กลุ่มเดียวนะครับเขาก็จะอยู่กลุ่มก้อนแหลายกลุ่มก้อนอเราก็ต้องมานั่ง เรียนรู้และทําความเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมเชื่อว่าสื่อไม่ว่าสื่อไหนก็ตามอ่ะเขาก็จะพยายามที่จะทําให้คนอยู่กับเขานานที่สุดเขาก็จะพยายามปรับสิ่งเหล่านี้แหละเพื่อให้เกิดมก้อนนะครับแล้วผมเองก็คิดว่ามันจะมีความบาลานซ์เกิดขึ้นเยอะอในช่วงหลังก็คือมันจะมีความบาลานซ์ว่าอะไรที่มากเกินไปมันก็จะค่อยๆถูกลดทอนลงมาเช่นเวลาออนไลน์ตอนนี้ไม่โตแล้วนะก็คือถ้าเราไปดูสองสมปี้อนหลังเนี่ยคนไม่ได้ใช้เวลาในออนไลน์เยอะขึ้นละ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปพีคสุดช่วงโควิดมาแล้ว <c oughs> คือช่วงโควิดเป็นช่วงเวลาที่เราเวลาในการเสพออนไลน์เยอะสุดๆแหละแล้วมันเหมือนมันพุ่งไปสุดมันก็จะค่อยๆลง,ลงแล้วตอนนี้ก็เราก็จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มกลายไปเป็นความที่สเตเบิลคนในชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมคิดว่าการทํากันตลาดเนี่ยก็กลับมาที่ว่าผู้บริโภคใช้ชีวิตยังไงดูอะไรสนใจอะไรแล้วก็พยายามทําความเข้าใจชีวิตเขาให้มากที่สุดแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ว่า โอเคผู้ประกกลุ่มนี้สนใจเรื่องไรสินค้าเราจะเป็นยังไงผู้ประกกลุ่มนี้สนใจเรื่องไรสินค้าจะเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่ AI จะเริ่มมาเนี่ยเราก็จะต้องยิ่งเพราะว่า AI สามารถช่วยเราในการตอบโจทย์แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาลองอตั้งคําถามมาดูว่าจากเดิมที่เราคิดว่าเราอยากเข้าถึงผู้หญิงอายุ18ถึงยี่ิบสี่เราต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเราต้องถามว่าผู้หญิง18แปดถึงยิบสี่ตามใครอยู่อะ คือดาราไอดอลเขาค,คนไหนวันนี้เนี่ยกิจกรรมหลักที่เขาทําเขาทําอะไรบ้างงานอดิเรกที่เขาลังสนใจแล้วเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของเขาคืออะไรบ้างหรือว่าเขาเรียนอยู่ในที่ไหนจังหวัดอะไรสนใจอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นภาพสิ่งเหล่านีเน้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มผมว่าจากที่ดูจากออนไลน์ทั้งหมดนะ่เขาเขาเขาพาเราไปแบบนี้แน่นอนเขาพาเราอยู่ในอยู่ใน So, โซลโลกของเราเองือเหมือนเหมือนผู้บริโภคจะมีโลกของตัวเองอที่เหลือมันก็จะเป็นเครื่องมืออื่นๆนแล้วครับเช่นเขาเขาพยายามจะเอา a r มาใช้ a r ก็ต้องกลับมาตอบจะว่า AR มาช่วยอะไรจริง AR เนี่ยถูกใช้เยอะแล้วนะครับแต่เราเราจะไม่ค่อยสัมผัสกันว่ามันเป็น AR อย่างเช่นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หน้าเล,นนเล่นนู่นเล่นนี่พวกนี้ก็เป็นหนึ่งใน a r เทคโนโลยีเพราะนั้นคนก็อยากจะเหมือนปรับเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ดูว่า ตัวเองอยากดูดีหรืออยากลองลิปสติกแต่ a r บางชนิดก็จะไม่ค่อยเวริร์กเช่นแบบให้ไปส่องโฆษณาทาไมคนถึงจะอยากจะส่องโฆษณาดูอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาว่าคือเทคโนโลยีอ่ะมันเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงของการตลาดอยู่แล้วแต่กลับมาว่าผู้บริโภคอะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นเราใช้เทคโนโลยีเพื่อมาตอบอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าเอาระยะสั้นๆวันนี้ผมคิดว่าเราจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากยกเว้นเรื่องเดียวคือ a อแต่ลิที่เหลือเนี่ยก็ คิดว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่าลองเปลี่ยนมาเยอะแล้วเราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ค่อนขึ้นสตเบิลแหละครับครับโอ้ดีมากเลยครับแล้วก็พ่จิตมีแตะเรื่องคำว่า AI นิดนึ่งโดยเฉพาะพวกก่อนเติมที่ใช้ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยอยากให้พี่จิ๊บลองเล่านิดหนึ่งครับว่าจากที่เห็นมาเนี่ยการพัฒนาการของตัว AI เนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับ่อทีคือคือ AI เนี่ย ในสื่อก่อนเรา,เรา,เ,ราเราพูดเรื่องนี้ก่อนว่า AI ที่ทุกคนพูดถึงวันนี้ในสื่อเนี่ยเขาจะเรียกว่า generative AI ก็ค,คือเป็น AI หนึ่งประเภท AI ประเภทนี้เป็นประเภทที่ AI ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับอ,อันนี้คือคือเป็นสิ่งที่สื่อตื่นเต้นอย่าง ChatGPT อย่างไรเงี้ยพวกนี้คือสร้างสารรค์ผลงานได้ก็คืออะไรเขียนบทความได้เขียนโค้ดได้สร้างภาพได้ทําเสียงได้ทําวิดีโอได้พวกนี้คือผลงานแต่จริงๆ AI มันใหญ่มาก มันใหญ่มากหรือมันเป็นแบบมันเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ว่าทํายังไงให้คอมพิวเตอร์ฉลาดอจริงแล้วคาคามันคือ artificial intelligence ก็คือทําให้คอมพิวเตอร์ฉลาดอืแต่คําว่าคือมันจะมีทริคนิดหน่อยเวลเราพูดถึงเรื่องปรัชญาหรือเรื่องการดีดิยามมันจะมีความยากตรงว่า artificial ทุกคนเห็นตรงกัน intelligence แต่คนเริ่มเห็นไม่ตรงกันแล้วก็สิ่งที่เขาทําก็คือพยายามทํำยังไงก็ได้ให้คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจกักร มีความอินเทลเจนซ์มากขึ้นทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเขาเอาอินเทลเจนซ์เหล่านี้ไปทําอะไรนะครับเอไออยู่มาตั้งแต่ยุคหนึ่งเก้าห้าสามนึ่งประจําตัวเลขไม่มผิดนะหนึ่งเก้า้าสามอะไรเงี้ยมีคํำนี้เกิดขึ้นมาช่วงนั้นแล้วก็อยู่มานานแล้วเี็งแต่ว่าช่วงแรกก่อนหน้านี้เมื่อกี้ที่พูดถึง Facebook เมื่อกี้พูดถึง t i k ต o อ AI เอไออยู่ในเฟซบุ๊กเพื่ออะไร เขาใช้ความฉลาดด้านนี้ความฉลาดมีหลายด้านครับความฉลาดด้านนี้ที่ Facebook ใช้ก็คือทํายังไงให้มันแนะนําเนื้อหาแล้วคนที่ผู้บริโภคเข้ามาอยู่กับ Facebook นานขึ้นหรือ TikTok หรือ Instagram อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นนั่นคือความฉลาดที่เขาใช้ครับความฉลาดในวันนี้ก็กลายเป็นความฉลาดว่า generative AI สร้างสรรค์ผลงานได้สมัยก่อนความฉลาดที่แนะนําว่าอันเนี้ย คอนเทนต์ <Content S 2> เป็นแบบนี้คนน่าจะอยู่นานขึ้นพวกนี้เขาเรียก predictive AI อืก็คือ AI ที่เหมือนทํานายทํานายอะไรบางอย่างออกมาทํานายว่าเนื้อหานี้น่าจะทําให้คนอยู่นานขึ้นอัน,นนี้คือการทํานายเพราะฉะนั้นม,มันมี predictive AI ก็คือทํานายกับ generative AI เพื่อจะทําการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลง,ง,งานแล้ววันนี้มันดังมากเพราะว่า generative AI เป็น AI ที่ผู้คนที่ไม่ต้อง มีความเข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรมสามารถพูดภาษามนุษย์คุยได้แล้วมันสร้างสรรค์สิ่งที่เราต้องการออกมาได้เพรฉะนั้นอันนี้คือ AI นะครับสุดท้ายมันคือความฉลาดทีนี้มันก็กลับมาว่า Generative AI ก็คือ AI ที่มีความฉลาดในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาลองคำความเข้าใจจริงๆแล้วเ i p r e รีวิวถ้าจะใช้จริงๆก็มีวิธีที่ทําให้เราใช้ได้นะแต่มันต้อง รู้ว่าไทยยังไงท่านนี้องครับอืมโอเคทีนี้พิจิตรพูดถึงคำว่าเ e เ a t i v e AI อสมบูระพวก Chat GPT หรือว่า g o o g l e Gemini ยในวันนี้ซึ่งผมอยากถามนิดนึงครับถามเผื่อเพราะว่ามันจะมีกระแสข่าวโดยทั่วไปที่เขาพยายามพูดว่า <laughs> เอไอพวกแชทบอทหรือเจเิทีไอพวกนี้จะมาแทนมนุษย์ในการทำงานคนจะตกงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรนี้ในมุมมอ,องพี่จิ๊บคิดว่าเจเิทีไอเนี่ยมันจะมาแทนที่มนุษย์ได้ขนาดไหนครับ <Okay. S 2> แ,ลแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงกับเรื่องนี้คือคําตอบก่อนถ้าผมบอกว่าไม่แทนก็จะเป็นการโกหกทีนี้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกันก่อน,นเวลาเราพูดว่าแทนคนทํางานเนี่ยงานในที่นี้คือคําว่าจ็อบถูกไหมครับจ็อบงาน ในงานเนี่ยจริงๆจะมีสิ่งที่ต้องทำภาษาอังกฤษเรียก tasks หรือว่าผมจำภาษาไทยไม่ได้ tasks นะครับก็คืองานในงานหนึ่งงานจะมีกิจกรรมที่ต้องทำอ,อยู่หลายอย่างนะครับวันนี้ generative AI จะมาแทนกิจกรรมที่เราเห็นได้นะครับแต่เวลาแทนผู้มาแทนเนี่ยมันก็คือผมอาจจะจะ,จะอยากให้ลองกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลองเราจะเริ่มเข้าใจว่า คนที่บอกว่าจะมาแทนคนเนี่ยผมว่าเขาประเมินมากไปเืีเพราะว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นครับถึงวันนี้มันจะพัฒนาเร็วมากแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นอันจะแทนบางกลุ่มได้กลุ่มที่เกิดขึ้นและมีโอกาสจะโดนแน่ๆก็คือเช่นเช่นผมคิดว่านักแปลที่แปลภาษาง่ายๆอืน่าจะมีความท้าทายเยอะอแต่ผมผมผมยังมีความเชื่อว่านักแปลที่แปล บทความที่ค่อนข้างจะซับซ้อนอ,อย่างเรื่องกฎหมายครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับหนังการช่วยแปลหนังนะอะไรเงี้ยผมคิดว่านี้ไม่ได้มไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาตั้งคําถามเหมนว่า Generative AI ที่จะมาแทนคนทําอะไรเก่งสิ่งที่เขาทำเก่งก่อนนะครับ g e n e r a t i v e a เเก่งเรื่องการเขาเรียกเขียนเก่งเขียนเก่งนะย้ำ แต่ไม่รู้ว่ามันถูกไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเขาเขียนเก่งเมื่อเขาเขียนเก่งเนี่ยเขาสามารถเขียนอะไรออกมาก็ได้แล้วบังเอิญอการเขียนเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเขียนได้คืออีกหนึ่งภาษามนุษย์ก็คือภาษาที่มนุษย์ไว้ใช้คุยกับคอมพิวเตอร์ก็คือการโค้ดเพราะฉะนั้นคนก็เขียนโค้ดช่วยราช่วยเราเขียนโค้ดได้เพราะว่าเขาเข้าใจภาษาเขาสามารถดึงข้อมูลจากทั้งอินเทอร์เน็ตออกมาเป็นภาษาที่เราคุยได้ง่ายๆ,ๆเพราะนั้นโดยภาพเนี่ยก็คือ เขาก็จะมาแทนงานบางงานอือย่างเช่นงานบางงานที่จริงๆคือเป็นกลุ่มคนที่แบบเขียนโค้ดแบบง่ายๆอะไม่ต้องคิดซับซ้อนแค่เหมือนแบบก๊อปปี้โค้ดมาแปะก๊อปปี้โค้ดมาแปะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอาจจะไม่รอดอหรือกลุ่มคนที่ทํางานเป็นคนตอบแชทแต่ตอบแชทแบบไม่ใส่ความความเป็นคนไม่ใส่ความเข้าใจแล้วทุกอย่างมาเป็นหุ่นยนต์หมดอย่างเงี้ยก็ไม่รอดกไม่รอเพราะนั้นพวกเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องเริ่มทำความเข้าใจครับว่า ในในทาร์กของเราอะมันมีอะไรที่ AI จะเข้ามาตอบแทนแทนที่บ้างแต่ไม่ได้หมายคือคือผมอะผมมาใช้มันสักพักแล้วแล้วพอผมเลยรู้ว่าผมก็ยังเชื่อว่าเขาที่เขาประมาณกันว่าหลายหลายพันล้านอย่างเงี้ยนะผมยังเชื่อว่านานมากและต้องรอให้ AI เก่งกว่านี้อีกเยอะเอ a อเก่งกว่านี้เยอะซึ่งไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าสิ่งที่ AI ไม่มีอ่ะผมผมผมสามารถเล่าเรื่องได้คือ AI ทั้งหมด วันนี้ไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรอยู่ไม่มีคอมมอนเซนส์ไม่มีลอจิกเมื่อไไรก็ตามที่เราอยากให้ AI ใช้เหตุและผลจะไม่รอดเพราะงานไหนก็ตามที่ยังมีเหตุและผลอยู่งานนี้ไม่ยังไงก็อยู่จนกว่าอันนี้วันนี้ผมพูดเนี่ยก็คือช่วงพฤษภา2024ใช่ไหมผมบอกได้ว่าอีก6กปีอีกเดือนข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนก็ได้คำพูดนี้อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเปลี่ยนเับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ต้องค่อยๆลองเรียนรู้ว่า วันนี้เราเริ่มเห็นแล้วแต่เอาเอาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ยังไงยังไงเนี่ยด้วยโครงสร้างปัจจุบันไม่น่าจะมีความสามารถในการทําเหตุและผลได้ดีเท่ามนุษย์นะไ,ไม่ได้ดีเท่ามนุษย์เพราะฉะนั้นเราเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยตั้งโจ์คาถามของเราได้แล้วว่าอ่ะทักษของเรามีงานไหนบ้างครับที่ AI จะมาแทนอแล้วการที่จา AI มาแทนอะ่ะจ็อบของเราอะ่ะอเราจะต่อยอดยังไงในเวลาที่เหลือเพื่อสร้างสิ่งใหม่ เพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้มันก็เหมือนกับคือผมคิดว่าเราสามารถย้อนกลับไปดูอดีตได้นะครับย้อนกลับไปดูอดีตได้เคือ,อะไรเช่นนักบัญชีนี่ผมมาจากคุณโชคเป็นเพื่อนผมเองที่เขาพูดเรื่องไอ้เยอะนักบัญชีสมัยก่อนมีคนหนึ่งจดทํากระดาษถูกไหมจัดกระดาษเอกสารวันนี้มี Excel ปุ๊บงานก็เปลี่ยนเ,เหมือนก,นกันกับคนที่โทรศัพท์อันนี้ผมเห็น แต่เนี่มันเก่ามากผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่า<ส>ผมเองก็ไม่เกิดไม่ทันนะคือการโทรศัพท์สมัยก่อนต้องมีคนที่เป็นอเรเตอร์เรียกอเรเตอร์คือเหมือนเสียบสายอ่ะอ๋ออ๋อโอ้โหนโบราณใช่ไหม switching คกส w i t c h i n g ใช่ไหมครับอันนั้นอ่ะก็คืองานก็โดนเทคโนโลยีขเข้ามาแทนก็ใช้เนี่ยแหละเซอร์กิตความฉลาดของคอมพิวเตอร์มาช่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานแบบนี้มันมันถูกมีการปรับมาตลอดเวลาอมันก็อยู่ที่ว่า มันจะหายไปเมื่อไหร่แล้วมันจะกลับมาเม,มื่อไหร่สมัยก่อนจะมีผมจำไม่ได้แต่อันนี้อันนี้ผมจำไม่ได้เป๊ะว่าเรื่องราวเป็นไงแต่แบบเหมือนพนักง,งานพิมพ์ดีดตอนหลังก็เปลี่ยนตัวเองกลายไปเป็นเลขาเพราะฉะนั้นทุกงานเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นและดีขึ้นแล้วเราก็เอาตรงนั้นอนะมาเปลี่ยน transform ตัวเองให้ทํางานได้ในรูปแบบใหมๆ่ๆผมยังคิดว่าแม้กระทั่งศิลปินเองศิลปินเพลงศิลปินภาพ ผมก็ยังมีความเชื่อว่าเวลาคนเสพเพลงเสพผลงานเสพเรื่องราวเสพความสร้างสรรค์เขาไม่ได้เสพชิ้นงานแต่เขาเสพเรื่องราวรอบๆตัวศิลปินเสพประสบการณ์ศิลปินสิ่งเหล่านี้คือ AI ทําไม่ได้เลยแล้วเราเองก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าข้อจํากัดและสิ่งที่เป็นไปได้จริงคืออะไรคือเวลาเราอ่านข่าวเราจะตกเราจะรู้สึกว่าคือมันเป็นหน้าที่ของข่าวที่เขาจะต้องสื่อสารความจริงแล้วดึงความสนใจอืเขาต้องพยายามบอกได้ว่าตกงานแน่ แต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเราลองลองใช้เวลากับการศึกษาดูว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าลองซิลองคุย h ช t GPT แล้วลองเอางานที่เราทำเนี่ยโยนไปให้มันดูแล้วดูว่ามันคิดแทนเราได้หรือเปล่าถ้าคาตอบคือมันคิดแทนเราไม่ได้แปลว่าเราไม่ตกง,งานอาโอเคัง okay. นั้นเราลองได้เราลองได้แต่ว่าสุดท้ายเหมือนเหมือนช่างภาพครับช่างภาพนักวาดรูปเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือเราลองเลยว่างานที่เราทําอยู่วันเนี้ยอีไอ AI มันทําได้หรือเปล่าถ้า AI ทําได้โอเคเราต้องมา รือฟื้นตัวเองแล้วว่าจะตัดยังไงตัวอย่างแต่ถ้า AI ทํทไม่ได้แล้วผมก็บอกเลยไปลองดีเราก็จะรู้ว่าสมมุติเราบอกว่าเนี่ยสั่งให้ลูกค้าลูกค้าสั่งมาว่าขอถ่ายภาพนี้หน่อยอยากได้มุมแบบนี้อยากได้แสงแบบนี้สิ่งแรกที่ AI จะทํามาคือ AI จะทําสินค้าผิดอืมคือคือเอไไม่สามารถดึงข้อมูลสินค้าออกมาได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่เป็นข้อจํากัดถ้าไม่ใช้จะไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้เราจะรู้ว่ามันไม่สามารถมาแทนมนุษย์ได้ทั้งหมด แน่นอนแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มปรับตัวได้ว่าแล้วในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับนะครับแม้กระทั่งในโรงงานเองก็ผมก็ผมก็จะพูดถึงโรงงานบ่อยโรงงานเนี่ยถูกพูดมาเสมอว่าเดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์มาแทนเดี๋ยวจะมีคนแทนแต่วันนี้ก็ยังมีพนักงานในโรงงานที่ต้องการ,รการตัดเย็บที่ละเอียดต้องการคนที่มาประกอบงานเล็กๆที่ละเอียดเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์แน่นอนมันมาแทนได้ส่วนหนึ่งแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สุดท้ายยังไงก็แทนไม่ได้นะครับนีค้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น โอเคครับอันนี้ก็นเดือนพฤษภาคมยี่สิบสี่นตอนนี้ต้องดูหลักเป็นวันเป็นเดือนทีเดียวนะครับกับการเป็นแปลงของ AI พวกนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามหลักสุดท้ายแล้วที่แถมมานิดนึ่งจากที่พี่จิ๊บมีประสบการณ์เรื่องดิจิทัลมาเก็ตติ้งแล้วก็เรื่องพวกของ AI ต่างๆเนี่ครับพี่จิ๊บมองในมุมมองเชิงธุรกิจก็เลยอยากจะให้พี่จิ๊บลองมองดูว่าเอ๊ะอย่างนี้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาถ้าสามารถ ประยุก์ใช้ AI หรือนวัตรกรรมต่างๆอะไรงนี้ได้ยังไงในการพัฒนาบริการสาธารณะครับจริงๆผมคิดว่า AI เนี่ยเอาที่เขาเก่งเลยนะครับเก่งการทำอะไรซ้ำๆแล้วได้คุณภาพในรีระดับเดียวกันกับทุกรอบโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมจะตั้งคำถามกันว่างานไหนที่มันซ้ำๆแล้วใช้แรงคนเยอะๆในในการแบบ แต่มันไม่ได้ใช้สมอง <Okay. S 2> ผมจะมีผมจะมีผมจะมีกราฟของผมอยู่ว่า,วางานไหนที่ทําบ่อยๆและงานไหนที่ไม่ได้ใช้สมองเอา AI <Okay. S 2> มาช่วยงานไหนที่ต้องใช้สมองคนแล้วต้องทําซ้ําๆให้ใช้คนร่วมกับเอไอแล้วก็มาดูว่าคนร่วมกับเอไอมันช่วยอะไรบ้างเช่นง,ง่ายๆง่ายๆง่ายๆเลยคือสมมุติว่าถ้าเป็นผู้บริโภคอยากรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง ปกติก็ต้องโทรรอ,อสาย,สายคุยกันแป๊บเดียวเราสามารถที่เอาเอมาช่วยในการช่วยดูและช่วยในการจัดการเรื่องการตอบคำถามได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการช่วยตรวจเอกสารครับเราก็สามารถตรวจเอกสารเนี่ยมันก็จะมีเราก็ต้องแบ่งแล้วม,มันมีระดับไหนระดับที่คือตรวจทุกรอบอ่ะมันตรวจแค่นี้เหมือนเดิมตลอดอันเนี้ยน่าจะเอาเอมาช่วยแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาคนมาช่วยดูผลลัพธ์ของเอไอว่าถูกไหมเพราะนั้น พวกนี้คือสิ่งที่ทําได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องมา,มาแบ่งกันว่างานกับผมกลับมาอีกเรื่องหนึ่งคือทาร์กของเราที่ซ้ําๆแล้วไม่ต้องใช้สมองอนเนี้ยพยายามหาวิธีเอาเอมาช่วยงานไหนที่ซ้ําๆแล้วใช้สมองต้องเอาคนมาร่วมกับเอไอแล้วก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเอไๆได้ซึ่งผมว่าสุดท้ายกลับไปเนี่ยก็คือประชาชนอยากอยากได้อะไรจากภาครัฐเป็นสิ่งที่เราก็เอาสิ่งนี้มาตกองตาครับ ออกกองมาว่าท s k นั้นคืออะไรบ้างแล้วก็ให้ AI เข้ามาช่วยตอบโจทย์ครับวันนี้เต็มอิ่มมากนะครับทั้งเนื้อหากเกยกับเรื่องทางภาคธุรกิจรวมถึงภาครัฐเล็กๆอันนี้นิดนึงที่ค,คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับก็บบอยากจะให้พี่จิฟากนิดนึงครับว่าสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของที่จ t a l มา r k e ติ้ง Marketing หรือว่าเรื่องของ AI นะครับเราจะเริ่มต้นศึกษายังไงดีจริงๆผมคิดว่าหลักๆคือ ลองอ่านตามสื่อก่อนอโดยเฉพาะในไทยมีสื่อเยอะครับ,รบสื่อที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลต่างๆเนี่ยก็ก็มีคนที่พูดเยอะนะครับเราก็ลองง่ายๆก็ Google เลยการตลาดดิจิทัลแล้วดูว่าสื่อไหนขึ้นมาแล้วก็ลองเข้าไปอ่านศึกษาเทคนิควิธีการนะครับแล้วก็อ่านเสร็จปุ๊บก็ลองทําความเข้าใจแล้วเอากลับเข้ามามแล้วเมื่อเราเริ่มอ่านเนื้อหาไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวเฟซ b ุ๊ k ก็จะมาละ เราไปเข้าไปอ่าน a c e b o o k ของของเพจหนึ่งที่เป็นเพจการตลาดเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะเห็นเพจอื่นไปเข้า t i k t o k เนี่ยไปดูคนเ,<อ>เล่าเรื่อง TikTok ผมเองก็มีนะครับแต่ว่าแต่ไม่ค่อยได้อัปเดตละก็ t i k t o k เรื่องการตลาดเดี๋ยวสักพักมันก็จะมาอีกนั้นไปเข้า youtube เข้าเสร็จปุ๊บสักพักเดี๋ยวเขาจะแนะนำตัวอื่นเพราะว่าสุดท้ายเอากริทึมต้องการให้เราอยู่ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเริ่มศึกษาให้เริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเสร็จผมก็เรียนลงไปเรื่อยแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยๆอยู่ในโลกของดิจ โอ้นี่เป็นคำแนะนำดีมากคืออาศัย AI กรอึ้นให้เขาช่วยเราให้เขาช่วยเราในการหาสิ่งที่เราสนใจแล้วมันเป็นเรื่องคําว่าดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่อง AI ด้วยครับโอ้นี่เป็นโอ้เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากนะครับแล้วก็อยากให้พี่ชิปฝากนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องบริษัทแบรนด์เบเกอร์บริษัทแบรนด์เบเกอร์ด้วยครับว่าเป็นยังไงครับก็จริงๆถ้าใครที่สนใจนะครับทำการตลาดแล้วก็อยากทําการตลาดที่มีแนวคิดแล้วก็เน้นเรื่องว่าทํายังไงให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผล ที่ต้องการจากการดูบนพื้นฐานของความเข้าใจทั้งลูกค้าทั้งระบบทั้งโลกทั้งแพลตฟอร์มแล้วสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นสิ่งที่ชิ้นงานหรือเป็นแผนการตลาดเลยเนีทางการตลาดที่ตอบโจทย์ได้ก็ติดต่อแบรนด์เบเกอร์ได้นะครับหรือว่าถ้าสนใจการตลาดก็สามารถติดตามสมาคมการตลาดนะครับที่เราก็จะมีการจัดคอร์สหรือว่าจัดงานที่ช่วยให้กับทุกคน สามารถที่จะเข้าถึงการตลาดแล้วก็เข้าใจการตลาดได้มากขึ้นนะครับนเี่เต็มอิ่มมากครับก็ขอขอบคุณพี่จิ๊บคุณสุรศักดิ์เหลืองอุตสาหกุลนะครับผู้ฟอเดอร์บริษัทแบรนด์เบเกอร์แล้วก็อุปนายกสมาคมการตลาดในไทยนะครับวันนี้ขอบมากครับขอบคุณครับก็สำหรับรายการ JSPA Innovative Talks ในวันนี้ต้องลาไปก่อนครับพบใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ